โอ้ยไร้สาระนะมีแต่ผู้หญิงโง่ๆเท่านั้นแหละที่มันอยากจะอยู่เหนือผู้ชายอ่ะโถ่ยังไงนะไม่มีทางนะที่มันจะให้ผู้หญิงเนี่ยอย่างเราเอ้ยไม่ใช่ผู้ชายอย่างเราเนี่ยให้ผู้หญิงมันมาอยู่เหนือกว่าจริงป่ะถนอยมันมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นแหละที่อยากให้มันเหนือกว่าย้อนได้ทางเดียวทางไหนพี่ทางไหนอยากรู้ดิไอ้เนี่ยนะพี่นี่ไงเด้งเราไม่ชอบชอบไม่ชอบเนี่ยไอ้ทำพูดไปเมื่อไปเจออย่างกูเลยว่ะไอ้สาวผู้หญิงสองคนนะมั้ยมันเอาจริงว่าจะถึงต่อไปอ่ะเป็นไงคนเข้าคุกอ่ะกูไอ้ชาวทำไมอ่ะมันสู้เหรอเออมึงเจอเองไอ้สัตว์บอกได้นะเว้ยว่ามันไม่ธรรมดาโอ้โหนี่มันยังมีอีกเหรออย่างเงี้ยโอ้โหพี่มีมีอะไรผู้หญิงสามพี่กระเทยหนึ่งโอ้โหสวยๆทั้งเลยพี่จริงอ่ะโอ้โหผู้หญิงสามเลยเหรอผู้หญิงสามพี่แล้วมันกระเทยหนึ่งอ่ะพี่โอ้โหแถมเลยนะพี่ไม่เอาไม่วอนไม่เอาก็ดูนะแถวร้านเนี่ยนะนี่แหละแก่ๆเหี่ยวๆหน้าบานๆอย่างเงี้ยเจอสาวๆบ้างนะมันมาทำให้อารมณ์เราคึกคืนมาบ้างนะอย่างนี้มันต้องลองกันหน่อยเย้าเห็นนะเอางี้แม่เราอยากแก้แค้นนะเอาเลยเดี๋ยวผมช่วยเองไม่ต้องห่วงนะจะจัดการเมื่อไหร่บอกผมเดี๋ยวผมจัดให้แน่ใจเลยโอ้โหแม่ก็เลยไอ้พี่ผมไปด้วยนะพี่ไม่ต้องหัวไอ้พี่สองคนก็พอแล้วพอแล้วอย่างนี้ต้องเอาไว้ตาเติมหน่อยไหมพี่เติมหน่อยนะอู้หัวตาพี่ดีไหมพี่เกือบหนึ่งอะแหมโถนี่สั่งแกอย่าทะลึ่งดีกว่านะรีบกินแล้วรีบกลับบ้านไปซะอย่าส่งเสียงรบกวนคนอื่นเขาอัดก็จะส่งเสียงรบกวนคนอื่นเขาโอ้ยอย่างนี้แหมมาดเข้มเลยนะถามจริงไงนะจ๋านะผมกินเหล้าตรงนี้นะมันไปกวนอะไรจ๋าลุกทำไมก็บอกให้ลุกไงผมทำอะไรผิดเหรอมันต้องไปทำตามคำสั่งด้วยจะลุกดีๆนะก็บอกมาก่อนสิว่าผมทำอะไรผิดเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ยบ้าเฮ้ยได้กำไรเหรอโอ้ยไม่ใช่โอ้ยนี่แกงคนไม่มีทางช่วยว่ะตำรวจอะไรวะอย่าเงียบนะบ้าเอ้ยนี่อะไรผมยิ้มมั้งผมยิ้มเหรอพกอาวุธในที่สาธารณะเมาสุราละวาดไปนอนเล่นในคุกสักคืนแล้วกันเฮ้ยอะไรแค่นี้มานอนเล่นในคุกจ้าพูดมากเนี่ยเฮ้ยได้แค่นี้เหรอวะเองละเกินอันนี้อะไรไปรอแกคนไม่มีทางสู้ดีกว่าอย่างเงี้ยต้องพูดมากเงียบไปเลยโอ้ยเฮ้ยตำรวจที่ไหนวะหมวดคนใหม่เพิ่งมาระวังตัวให้ดีด้วยนะเว้ยหมวดคนนี้เอาจริงไอ้พวกเลอะเทอะชอบละลานคนอื่นเขาบอกว่าเขาไม่ชอบเว้ยเอาจริงด้วยว่าไปละเข้าคุกคุณอัคนีอรุณสวัสดิ์ครับคุณแก้วพอดีว่าบังเอิญผมผ่านมาทำธุระแถวนี้ครับก็เลยคิดว่าน่าจะรับคุณแก้วไปโรงเรียนด้วยครับคืออย่าปฏิเสธผมเลยครับตอนเช้าๆเนี่ยรถในกรุงเทพเนี่ยมันแน่นนะฮะผมว่าไปรถผมสบายกว่านะครับแหมมีราชรถมารองพี่จะปฏิเสธทำไมล่ะแก้วไปสิฝากเพื่อนฉันด้วยนะครับคุณอัคนีส่งให้ถึงโรงเรียนล่ะห้ามแวะที่ไหนด้วยได้ครับว่าแต่คุณป่าได้ไปด้วยกันเหรอครับอุ้ยจำชื่อฉันได้ด้วยเหรอคะคุณแก้วมีเพื่อนน่ารักอย่างคุณเนี่ยผมจะลืมได้ยังไงล่ะครับแหมไปกันเถอะค่ะไม่อยากเป็นกอขอคอ
เดี๋ยวป้ามีราชรถส่วนตัวมารับนะคะได้ครับงั้นเชิญครับคุณแก้วผมไปก่อนนะครับชนิดเลยค่ะตกใจแทบแย่เดี๋ยวก็ชนคุณป่านแล้วนะเนี่ยเอาว่าแต่คุณป่านจะไปไหนล่ะครับอ๋อจะไปร้านพี่สีนะคะอ้าวได้งานที่ร้านแล้วเหรอครับดีใจด้วยนะครับเอางี้เดี๋ยววันนี้ผมไปส่งเองค่าบริการไม่คิดครับโอ้ยจะดีหรอหนุ่มเธอน่ะคนทำมาหากินนะไม่เป็นไรครับถือว่าฉลองที่คุณป่านได้งานใหม่ขึ้นมาเลยครับเกาะแน่นๆนะครับในซอยหลุมมันเยอะครับเพราะว่าคุณป่านเกาะแน่นเกินไปหรือเปล่าครับหายใจไม่ออกครับคือกลัวตกมอเตอร์ไซค์นะไม่ต้องกลัวครับซ้อนท้ายผมไม่ปล่อยให้คุณป่านล่วงหรอกครับทีหลังถ้าแกงพวกวุ้นในที่สาธารณะอีกแล้วก็แกโดนหนักกว่านี้แน่เล่นงานมาซะบ้างก็ดีนะครับหมวดไอ้สัตว์มันขาใหญ่แถวนี้พวกพันหลายคดีมากเลยแต่เราจับมันไม่ได้สักทีนึงมันวายกับประหลอดเลยครับถ้าผมมีหลักฐานแน่นหนาเนี่ยผมไม่ปล่อยมันแล้วจ้าสายแล้วไปก่อนนะจ้าหมดจะไปไหนครับมีธุระนิดหน่อยอ่ะธุระแต่เช้าเชียวอย่าบอกนะครับว่าจะอาสาไปเป็นสารถีให้กับคุณครูคนใหม่รู้ดีใช่ไหมจ้าเนี่ยไปแล้วเจอกันหยั่งจริงๆเชียวคุณรู้จักไอ้หมอนั่นนะครับคนบ้านเดียวกันนะคะไม่ปลาบแก้วเป็นอะไรมากไหมอ่ะผมว่าเจ็บขนาดนี้ไปโรงพยาบาลดีกว่าไหมครับเดี๋ยวผมช่วยฮะเดี๋ยวผมช่วยเดี๋ยวผมพูดเลยครับค่อยครับค่อยๆไปครับอ
ยชายคานยังมีความทรงจำอะไรนะคะเพื่อนแก้วคนนี้เขาเคยจับคุณอัคณีเข้าห้องขังเหรอคะครับคือเรื่องคืนนั้นเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันนะครับพอดีเพื่อนผมถูกทำลายร่างกายแล้วผมตามเข้าไปช่วยเขาแต่ผู้หมวดคนนั้นนะครับเข้าใจผิดคิดว่าผมเป็นคนทำร้ายก็เลยมีเรื่องกันนิดหน่อยครับผมแบบนี้แย่แน่เลยครับไปขับรถชนเขาอีกเขาเรื่องผมหนักแน่เลยครับไม่เป็นไรหรอกค่ะคือแก้วพอจะรู้จักเขานะคะเดี๋ยวแก้วจะลองคุยกับเขาดูว่ามันเป็นอุบัติเหตุเราไม่ได้ตั้งใจ